ฉันเหนื่อยฉันยอมแพ้แล้วฉันเหนื่อยอ่ะก้าวมาได้แค่เนี้ยก็โอเคแล้วทุกวันนี้มันทำให้ฉันเหนื่อยทุกนาทีเลยอ่ะเหนื่อยที่ตัวเองไม่ดีขึ้นเลยเหนื่อยที่เห็นแต่คนอื่นเขาก้าวไปข้างหน้ากันหมดความรู้สึกนี้ไม่ว่าใครก็ไม่ชอบกันทั้งนั้นแหละแต่ส่วนที่แตกต่างกว่าก็คือมันจะมีคนบางกลุ่มที่ยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้แล้วคนเหล่านั้นต้องการที่จะเปลี่ยนมัน คนเหล่านั้นต้องการที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้ตื่นให้เช้าขึ้นและก็เริ่มปรับปรุงตัวเองแล้วก็หาคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมเราถึงไม่มีแต่ทำไมคนอื่นถึงมีทำไมคนอื่นทำได้แต่เราทำไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจนะคะว่าคนอื่นมีอะไรและเราไม่มีอะไรสิ่งที่ควรจะสนใจมากกว่าก็คือความพยายามของเรามีมากน้อยแค่ไหน จุดที่คุณคู่ควรไม่ใช่จุดที่ต่ํำต้อยมันเป็นแค่จุดที่ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นปีนขึ้นไปต่างหากฉะนั้นก็จงปีนขึ้นไปจงลุกขึ้นแล้วก็ไปสู่จุดที่คุณนั้นคู่ควรจุดที่คุณนั้นควรอยู่ลุกขึ้นมาค่ะจงทำในสิ่งที่ควรจะทำใช้ชีวิตในแบบที่ควรจะใช้จงฝ่าฟันแล้วก็ต่อสู้กับปัญหา และก็จงเต็มที่กับทุกเรื่องในเวลาที่ทำงานก็จงเต็มที่มีเวลาเล่นก็เล่นให้เต็มที่ไปเลยนะคะเวลารักใครก็รักให้เต็มที่และเมื่อแพ้ก็แพ้ให้เต็มที่ไปเลยก้าวต่อไปให้ได้โดยที่ไม่ทิ้งอดีตไว้ข้างหลังอย่าคิดที่จะหาทางออกง่ายๆแล้วก็ปัดความรับผิดชอบให้กับคนอื่นคุณเข้าใจคาว่ารับผิดชอบไหมคะมันคือการรับในสิ่งที่ผิดแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วก็คงไว้ในสิ่งที่ดี เพราะฉะนั้นจงทำมันด้วยตัวคุณเองไม่ว่าคุณจะหมดหวังกับสิ่งที่คุณต้องการมากแค่ไหนคุณรู้ไหมคะว่าเมื่อคนเราอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังมากเท่าไหร่เราก็จะได้รู้ว่าเรานั้นทำมันได้มากน้อยแค่ไหนก็เท่านั้นเองค่ะเราก็จะเห็นคุณค่าของตัวเราเองมากขึ้นด้วยคุณจะเห็นคุณค่าของตัวเองก็ต่อเมื่อคุณล้มลุกคลุกคล,ลานมากแค่ไหนและคุณก็จะเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้นจงก้าวไปสู่ความฝันนะคะต่อไปนี้ไม่เอาแล้วแบบเครื่องกลางๆ ไม่เอาแล้วแบบไม่เต็มที่ไม่เอาแล้วแบบไม่ทุ่มเทขอให้ทำทุกอย่างให้เต็มที่ให้เต็มที่ให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไปเลยค่ะนำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นแรงผลักดัน ทั้งคำชมคำด่าความรู้สึกแพ้และก็ชนะทั้งหมดนั้นนำสิ่งนั้นเข้ามาในใจเราให้มันเข้าไปสู่ส่วนลึกในใจของเราเลยค่ะให้มันเข้าไปสู่จิตวิญญาณของเราแล้วก็ซัดออกไปให้สุดแรงกับโชคชะตาและปัญหาที่มันถาโถมเข้ามาเอาให้สุดไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ยอมแพ้อีกแล้วฉันจะไม่แพ้อ,อีกฉันจะไม่แพ้อ,อีกเป็นอันขาด ในชีวิตของเราทุกคนบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่เราล้มเหลวทําคนที่เรารักผิดหวังมากมายและในชีวิตของพวกเราก็ไม่สามารถที่จะกลับขึ้นมาจากจุดนั้นได้พวกเราต่างก็รู้สึกเหมือนกับว่าอนาคตมันว่างเปล่าและก็มืดมนไปหมดเหมือนกับว่ามีคนมาก่อกำแพงเอาไว้ไม่ให้คุณมองเห็นอะไรเลยไม่เห็นเลยแม้กระทั่งสิ่งดีด มันไม่เหมือนกับท่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดที่พวกเรากลัวที่จะเข้าไปแต่มันเป็นแค่ความว่างเปล่าเท่านั้นและนั่นมันเลวร้ายมากๆมันเลวร้ายที่จะคิดถึงเรื่องอนาคตเราต่างก็คิดว่ามันไม่มีอะไรดีเลยจนเราอยากจะหลุดออกมาจากที่ตรงนั้นที่สถานการณ์เหล่านั้นออกจากทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะความโหดร้ายของการมีชีวิตมันครอบงำชีวิตของเราไปหมดแล้วก็จะกลับมาสู่คำถามเดิมๆว่าความหมายของชีวิตคืออะไรทำไมเราถึงเกิดมาเราเกิดมาเพื่อที่จะใช้ชีวิตแล้วก็ตายไปแค่นั้นหรอทำไมมันถึงมีคำถามมากมายกว่าคำตอบไปถามพ่อแม่ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปถามหมอถามใครก็ได้ ก็ไม่มีใครที่จะสามารถให้คำตอบได้เลยมันก็เลยสามารถบอกได้ว่ามันมีบางอย่างในชีวิตที่เราไม่สามารถควบคุมและเปลี่ยนแปลงได้เลยเราแค่ต้องอยู่กับมันให้ได้มันจะมีแค่สองทางให้เลือกก็คือจะยอมแพ้หรือว่าจะเดินไปต่อและความคิดที่ว่าอยากจะให้มันจบลงตรงนี้อยากจะให้มันจบเกมสักที เกมของชีวิตแต่สิ่งที่เหนือไปกว่าความเข้าใจและก็ความเป็นห่วงก็คืออยากจะเสนอให้คุณแต่มันจะมีกฎนั่นก็คือกฎแห่งธรรมชาติหรือว่ากฎของฤดูกาลยกตัวอย่างเช่นในหน้าหนาวมันหนาวมากเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะถ้าคุณอยู่ไปในทางเหนือหน่อยและบางทีเนี่ยมันก็อาจจะหนาวจนเราไม่สามารถทนได้จนเราคิดว่าเรา ไม่อยากที่จะอยู่ในความทุกยากแบบนี้ต่อไปแต่เราลองคิดถึงกฎของธรรมชาติดูสิคะอีกไม่กี่เดือนฤดูร้อนก็จะมาโลกมันก็เป็นแบบนี้ละค่ะมันเป็นวงจรของมันมันเป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่คือกฎของมันตอนนี้จงเข้าใจว่ามันหนาวมากและคุณรู้สึกโคตรที่จะแย่เลยรู้สึกแย่มากอะ่ะไม่รู้ว่าจะหาทางออกให้กับสถานการณ์นี้ยังไง แต่อยากจะขอให้คุณอดทนอีกหน่อยนะคะความสุขนั้นมันคือทางเลือกคุณไม่สามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาบางครั้งก็ต้องเจอกับอะไรที่มันแย่และแน่นอนแต่ถ้าเราพยายามที่จะเลือกความสุขแล้วก็ในทุกๆวันที่เราตื่นมาเราควรจะบอกกับตัวเองว่ารู้อะไรไหมฉันจะไม่ให้ปัจจัยภายนอกมามีผลในด้านอารมณ์ของฉันได้อย่างแน่นอนฉันจะเป็นคนตัดสินใจเองว่า ฉันจะรู้สึกกับใครอะไรยังไงเพราะฉันเลือกที่จะมีความสุขฉันเลือกที่จะมีความสุขคุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากกว่าเดิมแน่นอนและอย่างน้อยมันก็คุ้มค่าที่จะลองนะคะขอให้เราทุกคนจำไว้เสมอว่าไม่ว่าสิ่งที่พวกเราทุกคนกําลังเจออยู่นั้นมันจะยากลำบากสักแค่ไหนก็ตามมันก็เป็นแค่ฤดูการหนึ่งซึ่งมันกำลังจะผ่านไปในไม่ช้า ฤดูหนาวที่แสนทุกขทรมานกำลังจะหมดไปและฤดูร้อนที่แสนจะสวยงามกำลังจะเข้ามาจงมองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงแม้มันจะเยอะแค่ไหนก็ตามแต่เม็ดทรายมันก็เล็กนิดเดียวเมื่อวานเรายังผ่านมันมาได้แล้วทำไมวันนี้เราจะผ่านไปอีกไม่ได้ขอให้ทุกคนก้าวต่อไปนะคะ